ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดลำปางครับพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านชัชวาลฉายบุตรครับตอนนี้ท่านผู้ว่าอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ว่าคะตอนนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดลำปางตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับก็เนื่องจากเกิดสถานการณ์นะครับฝนตกในหลายพื้นที่ของจังหวัดลำปางนะครับไม่ว่าจะเป็นวังเหนือนะครับห้างฉาดอำเภอเมืองแล้วก็เกาะคานะครับก็ทำให้เกิดปริมาณน้ำค่อนข้างมากประกอบกับทางเขื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนกิ่วคอมหาจิ่วลมเนี่ยก็มีการระบายน้ำเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าปริมาณน้ำเนี่ยเข้าไปยังทั้งสองเขื่อนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับในระดับ80%กว่นะครับเราก็จะมีการระบายหรือพร่องน้ำตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องระบายเพิ่มขึ้นนะครับพื้นที่ของทางอำเภอวังเหนือเนี่ยที่ได้รับผลกระทบมากก็ทุ่งหัววังเหนือวังใต้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปทางเส้นวังแก้วกับวังทองแล้วก็ต่อไปยังล่องเคาะแล้วก็ไปยังพื้นที่ของอำเภอแจ้งข่มเพื่อที่จะน้ำส่วนใหญ่ก็จะไปเข้าที่เขื่อนกิ่วคอหมาอันนี้ก็ในช่วงนี้ก็ยังจะเป็นสถานการณ์ที่จะต้องระมัดระวังในทางตอนเหนือนะครับส่วนทางตอนกลางเนี่ยนะครับอำเภอเมืองเนี่ยตอนนี้ที่บ้านเป้านะครับน้ำท่วมเป็นรอบที่3แล้วนะครับอันนี้ก็เมื่อเช้านี้ก็ได้มีการไปนำสิ่งของต่างๆเนี่ยไปแจกจ่ายสำหรับในพื้นที่ของทางห้างฉัตรก็จะมีสถานการณ์น้ำเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนนะครับปริมาณมากบนดอยขุนตาลทำให้พื้นที่บริเวณของลำปางเนี่ยที่เป็นปากทางถ้ำดอยขุนตาลเนี่ยนะครับมีดินสไลด์แต่ว่าเป็นพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดลำพูนทางจังหวัดลำพูนเขากำลังแก้ไขในเรื่องของดินสไลด์ก็เลยทำให้ทางรถไฟเนี่ยไม่สามารถเดินทางได้ก็ไม่สามารถเดินทางระหว่างลำปางกับเชียงใหม่ได้อันนี้นำเรียนเบื้องต้นสำหรับพื้นที่ของห้างฉัตรเองตอนนี้น้ำเนี่ยมันไหลเข้าสู่แม่ตาน้อยนะครับแล้วไหลสู่ผ่านตัวอำเภอห้างฉัตรนะครับแล้วก็มาที่ตำบลปงยางคกขณะนี้สถานการณ์น้ำก็เข้ามาในพื้นที่ของทางอำเภอเกาะคาที่บ้านหมานะครับผมก็ต้องนำเรียนอย่างนี้ครับเพราะว่าปริมาณน้ำค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำค่อนข้างสูงนะครับ ประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงนะครับพื้นที่เนี่ยบางแห่งเนี่ยก็ถึงเอวนะครับประมาณเมตรกว่าเนี่ยครับบางแห่งก็ประมาณ50เซนติเมตรอันนี้แล้วแต่สถานที่เป็นพื้นที่สูงหรือพื้นที่ต่ำนะครับทำอะไรต่างเนี่ยตอนนี้ก็มาดูอยู่ที่ผมกับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดท่านชนาธิปเสนแย้มนะครับท่านในอำเภอเกาะคาแล้วก็ทางท่านปภ.จังหวัดตลาดทันก็มาดูสถานการณ์ที่บ้านม้าอำเภอเกาะคาอยู่นะปัจจุบันซึ่งก็ที่แห่งนี้ก็จะเป็นปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากซึ่งเราของงบประมาณในปี68เนี่ยดำเนินการแก้ไขอยู่นะครับอันนี้ก็พยายามดำเนินการอยู่ครับครับแล้วเรื่องของการดำเนินงานของจังหวัดล่ะครับในการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้ดำเนินการยังไงไปแล้วบ้างครับครับในเบื้องต้นนี้ผมสั่งการนะครับให้ทุกอำเภอนะครับท่านในอำเภออยู่ประจำในพื้นที่แล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่อยู่ในเขตพื้นที่นะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็ส่งนะครับทั้งในเรื่องของข้าวกล่องแล้วก็น้ำนะครับให้ไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจจะมีน้ำท่วมขังอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เบื้องต้นเนี่ยเราก็พยายามดำเนินการก่อนนะครับส่วนถุงยังชีพเนี่ยมันก็จะมีจากหลายภาคส่วนนะครับของจังหวัดเองนะครับของกาชาดจังหวัดเนี่ยขณะนี้ส่งไปที่วังเหนือนะครับแล้วก็ให้ทางท่านนายอำเภอเนี่ยช่วยจัดในเรื่องของโรงครัวทำอะไรต่างให้นะครับสำหรับของห้างฉัตรเนี่ยตอนนี้กับอำเภอเมืองก็จะมีทางสมาคม
กู้ภัยสว่างนครลำปางเนี่ยนะครับเขาตั้งโรงครัวนะครับขณะนี้ผลิตข้าวกล่องไปแล้วประมาณ 5,000 กล่องนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องทั้งอำเภอเมืองทั้งฉัตรและก็เกาะคานะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับทางอำเภอเมืองนะครับเบื้องต้นก็จะเป็นอย่างนี้ครับส่วนเรื่องน้ำเนี่ยตอนนี้ก็พยายามส่งน้ำต่างๆนะครับเช้าวันที่23วันจันทร์เนี่ยพอดีมีทางคณะสงฆ์นะครับจากอำเภอศรีราชานำโดยท่านเจ้าคณะอำเภอศรีราชาชลบุรีนะครับมาร่วมมอบสิ่งของต่างๆเนี่ยด้วยนะครับที่บ้านเป้าอันนี้เราก็แจกจ่ายไปแล้ว200กว่าชุดแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็ให้ไปรับที่โรงเรียนเมคานิกนะครับซึ่งเอื้อเฟื้อสถานที่ในการเก็บสิ่งของต่างๆที่ทางคณะสงฆ์เนี่ยมาก็จะแจกจ่ายยังบ้านต่างๆรวมทั้งหมดเนี่ยของคณะสังฆาธิการที่มาจากทางอำเภอศรีราชาชลบุรีเนี่ยประมาณ800ชุดนะครับแล้วก็ทราบมาว่าทางระยองจะส่งนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคมาให้อีก 1,000 ชุดนะครับอันนี้เบื้องต้นแล้วก็มีท่านเจ้าวาดวัดป่าพุทธบดนะครับท่านก็จะเดี๋ยวจะส่งน้ำจากทางลำพูนมาให้อันนี้เบื้องต้นนะครับเราก็จะมีทั้งในส่วนของภาครัฐภาคเอกชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับก็จะมีทั้งภาครัฐเอกชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยมาร่วมนะครับในเรื่องของการบริจาคสิ่งของต่างๆเนี่ยเพื่อช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนผลกระทบครับครับและแบบนี้ค่ะท่านผู้ว่าคะคุณผู้ฟังทางบ้านถ้าเกิดสมมติว่าอยากช่วยเหลือพี่น้องชาวลำปางทางจังหวัดมีการเปิดศูนย์ที่จะรับของบริจาคไหมคะคือในส่วนของทางจังหวัดเนี่ยนะครับก็จะมีสามารถบริจาคได้ที่ศาลากลางจังหวัดลำปางนะครับอันนี้ทางปภ.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเนี่ยก็ยังรับบริจาคอยู่ส่วนที่สองเนี่ยก็สามารถบริจาคที่สมาคมกู้ภัยสว่างนครลำปางนะครับซึ่งอันนี้เขาได้แจ้งไปยังจังหวัดอื่นๆเนี่ยที่เป็นกู้ภัยเนี่ยให้มาช่วยเหลือด้วยอันนี้เราตั้งพูดง่ายๆโรงครัวที่นั่นเพราะว่าสะดวกเขาสามารถผลิตข้าวกล่องเนี่ยใน2จุดเนี่ยได้ประมาณ 5,000 กล่องอย่างเงี้ยครับต่อวันอันนี้ก็พยายามผลิตข้าวกล่องเนี่ยเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นกับน้ำนะครับมีน้ำถ้าจะบริจาคน้ำก็ได้นะครับได้ทั้ง2จุดครับก็ต้องเรียนอย่างเงี้ยครับว่าเราพยายามจะจดบันทึกอะไรต่างๆนะครับท่านบริจาคอะไรต่างๆมาเนี่ยให้เป็นไปตามระเบียบนะครับก็สามารถดำเนินการได้ทั้ง2แห่งนะครับในเบื้องต้นหรือสถานที่อื่นๆที่เขามีการแจ้งนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยก็คงจะมี2จุดเนี่ยครับค่ะนี่เป็นในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะท่านคะแผนเรื่องของการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนล่ะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญทางจังหวัดเนี่ยมีแผนแจ้งเตือนประชาชนยังไงบ้างคะอันนี้เราแจ้งเตือนตลอดนะครับแล้วก็เตือนมาล่วงหน้านะครับแต่ว่าทีเนี้ยบางทีบางกรณีอย่างเช่นฝนตกเนี่ยต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานเนี่ยมันทำให้เกิดผลกระทบแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะได้รับแจ้งก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ห้างฉัตรเนี่ยนะครับพอห้างฉัตรเริ่มมีน้ำเนี่ยมันจะไหลมาที่เกาะคาใช่ไหมครับเราก็แจ้งทางเกาะคาล่วงหน้าอันนี้เขาก็พยายามป้องกันอยู่นะครับแต่ว่ามันทนกระแสน้ำไม่ได้นะครับก็เลยทำให้ท่วมกับพี่น้องประชาชนอยู่นะครับในอำเภอเกาะคาสำหรับอำเภอวังเหนือเนี่ยนะครับที่เกิดไปแล้วเดี๋ยวจะไปต่อแจ้งผมอันนี้ได้แจ้งประกาศไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งเราก็ต้องรอดูสถานการณ์เวลามีพายุหรือมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับซึ่งจะทำให้เกิดฝนแช่หรือว่าฝนลงในพื้นที่แต่ละจุดเนี่ยไม่เหมือนกันปัญหาของลำปางเนี่ยถ้าฝนตกหนักมาแล้วมันไหลไปเลยเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้ามันมีลักษณะของฝนแช่หรือฝนตกนานๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างเยอะครับก็จะผิดไปจากที่อื่นๆประกอบกับช่วงนี้น้ำฝนเนี่ยตกสะสมมาหลายวันแล้วนะครับก็ต้องเรียนอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการพร่องน้ำออกไปบ้างนะครับเนื่องจากว่า
เขื่อนทั้ง2แห่งก็ 85% ก็ไปแล้วนะครับเราก็เตรียมความพร้อมในการรองรับน้ำนะครับที่จะมาเพิ่มขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเราก็แจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับประกอบแล้วก็พื้นที่ที่จะเป็นทางผ่านของน้ำอยู่นะครับขณะนี้ที่อำเภออื่นๆเนี่ยศพปราบเถินแม่พิกก็แจ้งเตือนไปแล้วแต่ว่าสถานการณ์น้ำยังเป็นปกติอยู่นะครับเราวัดตรวจวัดแล้วก็ให้สั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยดูแลกันตลอดครับครับครับนี่คือสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดลำปางนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกท่านและพี่น้องประชาชนนะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านชัชวาลฉายบุตรที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ